บ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายชาคริตพิมพ์ลอผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีที่โดมอนุสรณ์37ปีศรีประทุมพิทยาคารทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลพันธ์เลิศจันทรางกูลผู้อำนวยการศูนย์พาณิชย์นาวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพร้อมด้วยนายภคพลวังสการผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นทรัลบริลักษ์อินเตอร์นางสาวพราวนิตาภาพราวสวัสดิ์กุลมิสแกรนด์อุบลราชธานี2016เข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีจำนวน 10,000 บาทนายชาคริตพิมพ์หล่อผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีได้กล่าวว่ากิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีในวันนี้มีความพิเศษมากกว่าทุกปีคือมีศิษย์เก่าที่เรียนจบจากโรงเรียนและประสบความสำเร็จมาไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องได้เห็นว่าที่ประสบความสำเร็จได้เพราะมีครูที่รักและเมตตาให้ความใส่ใจในการสั่งสอนอบรมและในปีนี้เป็นปีที่4ที่ทางโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี Drive to Education ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆมีทั้งหลักสูตร YouTube E-sport และที่สำคัญทางด้านหลักสูตรฟุตบอลปีนี้ทางโรงเรียนมีนักกีฬาทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน14ปีส่วนของกีฬา E-sport นักเรียนได้แชมป์นานาชาติคว้าแชมป์การแข่งขัน Free Fire 2รายการจากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองยอมรับมีนักเรียนเพิ่มขึ้นและทางโรงเรียนจะมีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นสำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเดิมชื่อโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคารซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2521ในปีการศึกษา2558โดยการนำของนายชาญสกุลพองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคารครูอาจารย์นักเรียนศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูศรีประทุมพิทยาคารกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนได้นำนักเรียนศรีประทุมพิทยาคารเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29เมื่อวันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2558เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่พิเศษเนื่องจากวันนี้ปีนี้จะมีศิษย์เก่าที่เป็นทั้งนายทหารนายตำรวจนะครับนายแพทย์แล้วก็ผู้ที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นรุ่นพี่ของลูกๆเตรียมพัฒน์นะครับอยากจะมาไหว้คุณครูเก่ามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็เป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้เห็นว่าที่ประสบผลสำเร็จได้ในปัจจุบันนี้ก็เพราะมีคุณครูที่ดีมีคุณครูที่รักและเมตตาให้ความใส่ใจในการสั่งสอนอบรมนะครับและเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับปีนี้เป็นปีที่4ที่โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Drive to Educationผ่านหลักสูตร26หลักสูตรซึ่งหลักสูตรนั้นสนองตอบต่อความต้องการถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็บอกว่าสร้างแรงบันดาลใจหรือว่า inspiration ให้กับเด็กๆซึ่งมีทั้งหลักสูตรยูทูบเบอร์หลักสูตร e-sport หลักสูตร pre-mini English หลักสูตร SMTE และที่สำคัญหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรฟุตบอลซึ่งเราปีนี้เรานักเรียนติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะครับส่วนนักเรียน e-sport นั้นตอนนี้ได้แชมป์นานาชาติในพงศธรวารีแชมป์ฟรีไฟ
International นะครับ2รายการซึ่งวันนี้Potato ไปอัดรายการ The Steamer ของ Workpoint จากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองยอมรับทำให้ผู้ขับบัญชาได้เห็นความสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านตีนุชเทียนทองและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดร.คุณหญิงก็มาเยี่ยมและก็ให้กำลังใจที่สำคัญที่เห็นชัดนักเรียนเพิ่มขึ้นปีนี้เป็น 2,100 คนนั่นแสดงว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมาขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับในการขับเคลื่อนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองจนกระทั่งว่านำบุตรหลานมาเรียนในที่นี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งทิศทางก็คาดว่าในข้างหน้าโรงเรียนก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ปกครองนะครับว่าตอนนี้ในบนกระแสโลกโซเชียลมันจะมีนักเรียนที่แสดงออกซึ่งไม่เหมาะสมซึ่งขัดต่อระเบียบแล้วก็กฎของโรงเรียนต้องยอมรับว่าปัจจุบันโซเชียลมีผลต่อนักเรียนมากก็อยากให้ผู้ปกครองได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอบรมทำความเข้าใจว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรสิ่งไหนที่ถูกกาลเทศะส่วนโรงเรียนก็พร้อมที่จะเชื่อมต่ออย่างเช่นว่าเริ่มระเบียบวินัยเริ่มที่บ้านโรงเรียนจะช่วยสานต่อเพื่อให้ลูกเราเป็นคนเก่งคนดีของสังคมต่อไปครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่พวกผมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีปทุมพิยาคารนะครับเลือกแดนน้ำเงินได้มาเป็นตัวแทนเพื่อนๆและก็พี่ๆน้องๆนะครับในส่วนของพิธีไหว้ครูในปี2566ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเราจะมีทุกสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอครูปลัดนะครับทหารนะครับหรือหลายๆคนอยากมาแต่วันนี้ก็ติดภารกิจเราก็จะเอาเฉพาะคนที่ว่างมาวันนี้เรามาน้อมสำนึกในบุญคุณของครูถือว่าเป็นประเพณีที่ดีๆนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนเตรียมอุดมกับโรงเรียนศรีปทุมพิยาคารนะครับจึงฝากไว้ว่าทุกๆปีนะครับทุกๆวันอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเราคิดดีทำดีบูชาครูทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนุ๊กยุงอยู่ที่บรรยากาศพิธีไหว้ครูค่ะที่โรงเรียนศรีปทุมเก่าหรือว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะยุคสมัยได้เปลี่ยนไปการเรียนของเราก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งนึงค่ะที่จะไม่เปลี่ยนเลยคือพิธีไหว้ครูเพราะสิทุกคนต้องมีครูนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับสำหรับผมนะครับก็คือเป็นเพศทางเลือกนะครับก็คือ LGBTQ นั่นเองนะครับก็สมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกคนหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับในการทำงานและในด้านต่างๆนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับในงานวันที่24 มิถุนายนนี้นะครับเป็นงานพรามนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกได้ตั้งแต่16 นาฬิกาเป็นต้นไปที่เซ็นทรัลนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีครับ